عجاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องสู่ในช่วงอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนนะครับตักเตือนให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตักเตือนให้มีอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับชีวิตเราผู้ศรัทธาเราย่อมอยู่กับครอบครัวเราย่อมอยู่กับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับเราดังนั้นนะครับเป็นจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องนะครับมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่อยู่รอบข้างเราดังนั้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนเรานะครับว่ายาอิวัลลดีนะอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับนะครับยาลาดีนาอานุกูอัมฟุสกุมนะจงดูแลครอบตรวจสอบนะแล้วก็ให้ความเอาใจใส่นะตัวของท่านเองวะอะห์ลีกุมและครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกนี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดนะครับว่าในชีวิตครอบครัวของเราเราจะต้องนะครับให้ครอบครัวของเราอยู่ดีมีสุขนะครับตามรายการที่เราได้ตั้งชื่อไว้นะครับในนี้อัดดีนุนเซในช่วงอยู่ดีมีสุขเราก็ได้มาพบกันเพื่อที่จะให้เรานั้นอยู่ในครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีความสุขแต่จะทำยังไงนะครับว่าเรานะครับจะให้เรามีครอบครัวอยู่ที่ดีและก็มีความสุขโดยที่เราไม่ใช่ใส่ใจแก่ตัวของเราเองนะครับไม่ใช่ใส่ใจแก่ตัวของเราเพียงคนอย่างเดียวดังนั้นผู้ที่นะอยู่รอบๆข้างเราเราก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับวันนี้มีอากรที่ประจำรายการอีกท่านนะครับนั่นก็คืออาจารย์ยูซุฟมานะขอเรียนเชิญพบกับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านพี่น้องผู้รับฟังรับชมทางบ้านครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในช่วงนี้เรามาเข้าสู่ในช่วงรายการช่วงดีมีสุขนะครับผมซึ่งเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับ4โมงครึ่งถึง6โมงเย็นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับครับซึ่งในช่วงนี้เราก็เจาะลึกในเรื่องของสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสถาบันที่สรรสร้างนะครับสังคมจะดีหรือจะเลวหรือจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางเนี่ยขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวอย่างถ่องแท้เลยเพราะว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราเนี่ยแน่นอนต้องมาจากสถาบันครอบครัวเป็นหลักครับครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำให้สังคมมุสลิมเป็นสังคมที่หวานล้อมไปด้วยความสุขนะครับหวานล้อมไปด้วยความตักวาต่ออัลเลาะห์หวานล้อมไปด้วยหวานล้อมไปด้วยอะไรสิ่งที่ดีงามต่างๆเนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากสถาบันครอบครัวเป็นหลักนะครับครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์อับดุลซิกขำเจริญได้ยกอายะห์ไปนะคือว่ายาอัยยุลลดีนาอามะนูกูอัมฟุซุกุมวะอะห์ลีกุมนารออันนี้ถือว่าเป็นแก่นแท้สำคัญนะครับเพราะว่าคนที่ศรัทธานั้นจะต้องปกป้องตัวของเขาและครอบครัวของเขาให้พ้นจากไฟนรกอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่เป็นพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงกำชับนะครับให้เราเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ตามพี่น้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะหันมาดูตัวเราเรามีความพร้อมมีความสมบูรณ์มีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับเราต้องการอะไรจากคนอื่นเรามาดูตัวเราก่อนว่าเราทำหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอิสลามสอนให้เราเป็นต้นแบบที่สำคัญนะครับเราต้องการให้คนรอบข้างเรานั้นละหมาดในช่วงแรกๆต้นเวลาตัวเราเองเริ่มก่อนเวลาได้ละมาดละหมาดปุ๊บอาซานปุ๊บเริ่มละหมาดแล้วก็ดูทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็พอมาระยะหลังแล้วก็เรียกคนนะครับเรียกลูกๆเรียกภรรยานะครับเริ่มจาก1 2 3แล้วก็ค่อยเพิ่มเป็นสเต็ปๆตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่ว่าเราจะสามารถนะครับ ปกครองนะครับครอบครัวของเรานะครับให้อยู่ในกรอบอิสลามนะครับ
ครับอาจารย์อับดุลซิกครับวันนี้เรามาเริ่มหัวข้ออะไรดีครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อนะครับถึงข้อที่ประการที่26นะครับอาจารย์ครับผมประการที่26ก็คือครอบครัวนะฮะมุสลิมนะครับต้องเอาใจใส่นะฮะไม่ใช่แค่เพียงเราอย่างเดียวไม่ใช่ครอบครัวเราอย่างเดียวทีนี้ครอบครัวมุสลิมได้จะอยู่ดีมีสุขได้เขาเรียกต้องเอาญาติขาดมิตรนะฮะนะต้องเอาญาตินะครับต้องเอาญาติด้วยนะบางคนนะครับเราก็เช่งเห็นนะครับว่าชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเป็นสังคมที่บูชาวัตถุนะไม่เว้นแม้แต่พี่น้องผู้ศรัทธาดังนั้นครอบครัวมุสลิมบางครอบครัวกำลังตกอยู่ในภาวะตัวใครตัวมันอันนี้สำคัญมากนะครับบางคนอยู่ตัวใครตัวนั้นจนทำให้สายสัมพันธ์แห่งเครือญาตินั้นขาดสะบั้นนะถึงแม้ว่าจะมีวิวัฒนาการที่อะไรฮะที่มากมายนะครับโทรศัพท์มีสื่ออะไรแต่ว่าบางครั้งนะครับการที่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์ในการที่จะให้นะครับเรานั้นได้ใกล้ชิดต่อเครือญาติของเราผมนึกถึงตัวอย่างที่ในสมัยก่อนตามคลองเนี่ยเวลาไปถามตามคลองตามบ้านนอกเนี่ยเวลาไปถามใครคนใดคนหนึ่งครอบครัวใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถอ๋อครอบครัวคนนี้อ๋อเป็นลูกของนี้เป็นญาติคนนี้บ้านอยู่ตรงนั้นบ้านสีไอ้นั่นไอ้นั่นโอ้โหบอกหมดบอกหมดเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนะครับญาติของเราเอ๊ะไอ้นี่มันลูกใครอ๋อลูกของโอ้เพิ่งจะรู้พอบอกพ่อพอนะเพิ่งจะรู้อ๋อนี่เป็นหลานตัวเองด้วยซ้ำไปเนี่ยบางครั้งนะครับดังนั้นนะครับจุดเด็ดของอิสลามคือการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมนะครับดังนั้นการสอดส่องดูแลนะครับที่จะให้สายสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยมีความช่วยเหลือเกื้อกูลเอาใจใส่ระมัดระวังสิทธิต่างๆนะครับและนะไม่ใช่แค่ความผูกพันนะครับการผูกพันเนี่ยเพื่อหวังประโยชน์สิ่งใดนะครับหรือหวังกำไรหรือหวังอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจากการที่เรามานะมีความสัมพันธ์กับเครือญาติแต่เรานะครับเนื่องด้วยจากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้สั่งใช้นะครับให้เรานะครับได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือญาตินะครับสัมพันธ์ที่ดีต่อคือญาติเนื่องด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงเห็นว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่ให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์แต่คือญาติท่านนบีจึงกล่าวแบบนี้นะครับว่าไลซัลวาซิลบิลมุกาฟีนะครับผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ไม่ใช่ผู้ที่นะการกระทำทัดเทียนก็คือหากใครมาเชื่อมสัมพันธ์กับเราเราก็ไปเชื่อมสัมพันธ์กับเขาไม่ใช่แค่นั้นนะฮะไม่ใช่การเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติไม่ใช่ว่าบ้านนี้มาดีกับฉันฉันจึงดีกันนะดีกับเขาและถ้าหากว่านะคนคนนั้นไม่ดีกับฉันครอบครัวนั้นไม่มาดีกับฉันฉันก็ไม่เพื่อนไม่ทำดีกับเขาวะลากินัลฟาซิลุลละซีอิซากุติอัตเราะฮิมะฮูวะซอลาฮาครับแต่ผู้ที่เชื่อมความสัมพันธ์นะครับต่อเครือญาติของเขาเมื่อเขาถูกตัดขาดนะฮะเมื่อเขาถูกตัดขาดเขาไปเชื่อมสัมพันธ์ดังนั้นนะครับอยากจะให้อาจารย์ยูซุฟได้อธิบายนะครับว่าการที่การเชื่อมสัมพันธ์ถ้าหากว่านะครับเราไม่เชื่อมสัมพันธ์เนี่ยนะโทษของมันในหลักการอิสลามเนี่ยบอกไว้ว่ายังไงมาอาจารย์ครับในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นนะอาจารย์ครับผมในสังคมเราอาจจะบอกได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับอาจารย์เราเกิดมาเนี่ยเริ่มจากพ่อแม่แล้วก็มีลูกลูกก็แต่งงานมีครอบมีครัวนะครับทั้งหมดนี้ก็กระจายเผ่าพันธุ์ไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีญาติพี่น้องครับผมที่บอกว่าอยู่ตามคลองเนี่ยลูกคนนี้อยู่ตรงอ๋ออยู่ไปตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายหน่อยแล้วก็เลี้ยวขวานี่ถึงเลยเขาจะรู้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบอกถึงความเป็นมาของคนที่ในยุคก่อนเนี่ยเขารู้ถึงที่มาที่ไปของแต่ละคนเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยเกิดมาพี่น้องมีเครือญาตินะครับก็ญาตินี่ก็แบ่งออกเป็นอีก2ชนิดครับผมญาติที่ว่าแต่งงานได้ญาติคือญาติที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็อีกประเภทที่2คือญาติที่อะไรแต่งงานไม่ได้ครับผมไกล
นะครับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นอิสลามสอนให้เรามีการเชื่อมโยงเครือญาติมีการไปมาหาสู่มีทางการถามถ่ายทุกสุขแล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ว่าอะไรตัดเป็นคนตัดญาติขาดมิตรไม่ยอมไปมาหาสู่นะครับโดยความตั้งใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาครับกับท่านนบีบอกกับพวกเราว่าไงครับอาจารย์ท่านนบีบอกกับพวกเราว่าละยาดคูลุนจันนะตะกอติอุรอฮิมนะครับละยาดคูลุนจันนะตะกอติอุรอฮิมครับผมเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่อะไรกอติอุรอฮิมผู้ที่ตัดสัมพันธ์เครือญาตินะครับไม่เข้าสวรรค์ตรงนี้อัลลอฮ์เนี่ยคือการเข้าที่เราเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ห้ามเรานะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้รับความคุณงามความดีจากอัลลอฮ์แล้วก็เราไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ซึ่งตรงกันข้ามนะฮะครับผมว่าคนที่พยายามที่จะประสานนะครับความเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาตินั้นน่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับพวกเราอีกนะครับครับผมวัตตักุลลอฮ์ลซีตะซาอะลูนบิฮิวัลอัรฮามนะและจงและพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดที่พวกเจ้าต่างขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมนะโดยอ้างนะครับพระองค์เป็นสักขีพยานและเจ้าทั้งหลายจงรักษาไว้ซึ่งเครือญาติอัลลอฮ์นี่คือหมายความว่าและฮะดีษนบีก็ได้ส่งเสริมไปบอกว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยัซิลรอฮิมะฮูมุตตะฟักุนอะลัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับถือว่าการเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยกับเครือญาติการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติถือว่าเป็นบุคคลนั้นเป็นคนที่ศรัทธาท่านนบีจึงบอกมังกะนุมิดุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรผู้ใดก็ตามที่อีมานกับอัลลอฮ์และอีมานวันสุดท้ายนะดังนั้นเขาจงเชื่อมความสัมพันธ์ต่อเครือญาติของเขาฮะดิษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบูคารีเราจะเห็นนะครับว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่เอาใจใส่ต่อเครือญาติของเราให้มากๆเพราะเนื่องด้วยจากเครือญาติของเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาเยี่ยมเยียนเราขอดุอาให้กับเราเมื่อเรายามเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็อะไรฮะมาดูแลเอาใจใส่บางทีก็ผัดกันมาคนนี้ไปคนนั้นมา เพื่อที่จะมาดูแลเรา ดังนั้นหลายคนซึ่งในสังคมนี้เราบางทีให้ค่าความสัมพันธ์นะครับให้ค่าความสำคัญก่อต่อมนุษย์กันเนี่ยผิดนะบางครั้งเห็นคนไกลตัวเนี่ยดีกว่าคนใกล้ตัวนะให้แม้กระทั่งเรื่องพูดจาพอพูดจากับคนที่ไม่บางทีไม่ได้เป็นญาติกับพูดจาครับค่ะคนที่ไม่รู้จักกันคนที่ไม่รู้จักกันนะพูดจาแบบนะฮะด้วยกับความไพเราะถ้าเอาสิ่งนั้นมาใช้กับครอบครัวเรากับภรรยาของเรากับสามีของเรากับป๋าของเรากับมะของเรากับลูกๆของเราอัลโลนะอาจารย์นะมันจะเป็นสิ่งดีมากๆเลยใช่ไหมอาจารย์ผมว่าเป็นการสร้างบรรยากาศนะใช่ครับแล้วก็เป็นการปรับแนวคิดของเรานะครับว่าการที่เราใช้คำพูดที่ดีๆกับคนที่เราพบครั้งแรกเนี่ยครับผมเราควรจะเอามาใช้กับคนในครอบครัวครอบครัวเสียก่อนนะอัลโลพี่น้องถ้าเราปรับแนวคิดปรับทัศนคติของเราได้นะพี่น้องเราจะเป็นคนที่ว่าคนรักนะครับผมตามนั่นเลยครอบครัวมีสุขแน่มีสุขแน่ก็คือพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองของเราใหม่ครับจะว่าคนใกล้ตัวยังไงก็ได้นั่นแหละสิอาจารย์เนี่ยจะพูดถูกเลยพูดยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ไม่ได้ฮะคนที่อยู่ในครอบครัวต้องยิ่งความสำคัญกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยังไงก็ได้ใช่ฮะต้องพิเศษกว่าคนอื่นด้วยสัมผัสเลยไม่ใช่ยังไงก็จริงๆมันไม่ได้นะตามอิสลามตามอิสลามตรงกันข้ามที่สังคมก็คิดนะเพราะนั้นยิ่งเราพูดหวานๆกับภรรยาของเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะภรรยาจะรักสักแค่ไหนดูดิผมว่าไม่ยอมห่างเลยใช่ฮะอัลลอฮ์แล้วก็ดูถ้าภรรยาพูดดีกับสามีเนี่ยสามีจะกล้าไปตรงไหนไปไหนๆก็กลับบ้านกลับมาตรงกันข้ามกลับมานะครับแล้วก็เจอหน้าหงิกหน้างอนหรือว่าเจอกลับมาแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีอัลลอฮ์อยากกลับบ้านไหมก็ไม่อยากกลับบ้านหรือนะครับสามีนะครับภรรยานะครับทำตัวดีอะไรต่างๆแต่ว่านะครับ
สามีนะครับไม่เห็นค่าสำคัญของภรรยานี่ก็ไม่ได้อีกเช่นกันนั้นคือเป็นการที่ว่าเราพยายามเอาใจใส่นะ เอาใจใส่คนรอบข้างนะครับภรรยาเราสามีเรา ลูกเต้าเราพ่อตาแม่ยายพ่อแม่ตัวทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นมัสอุนของเรานะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะทั้งหมดเราจะต้องดีทั้งคำพูดทั้งการปฏิบัติทั้งนาฟอก็อะไรหลายๆเท่าที่เรามีความสามารถทำให้เธอพี่น้องนะอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นญาติใกล้ชิดของเราพ่อแม่เนี่ยสำคัญนะ พยายามเราไปเยี่ยมเยียนท่านไม่ได้โทรศัพท์ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เยอะง่ายด้วยง่ายด้วยอ้าวไอบีมะมีเป็นงานสบายดีไหมอะไรก็เราสามารถสื่อสารกันได้โดยจะใช้แอปต่างๆหรือใช้โทรศัพท์ที่ว่าจอสี่เหลี่ยมให้มีประโยชน์ไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นเยอะพยายามแบ่งเวลาแบ่งเวลาของเราให้กับคนใกล้ชิดเราให้กับเครือญาติเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีถึงได้บอกว่าคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์คือคนที่ตัดเครือญาติทั้งที่ว่าตัวเองมีความสามารถรู้ว่าคนเนี้ยแย่รู้ว่าคนเนี้ยไม่เราไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเหลือเขาไม่ไปเยี่ยมเยียนเขาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่จะอัลเลาะห์จะทรงตัดเรานั้นออกจากความเมตตานะครับนะฮะดิสติวาวันนี้บอกว่าลายะไดคุลุญญันนะตะกอติรอฮิมเนี่ยคนที่ตัดเครือญาติเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะครับท่านนบีนั้นหมายถึงว่าเป้าหมายหลักของฮะดิษนี้ก็คือว่าเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ในช่วงแรกๆในกลุ่มแรกๆอัลลอฮ์จะทรงล่าช้าลงโทษเขาเนี่ยให้เข้าสวรรค์ล่าช้านะครับบางคนเนี่ยบางทีอธิบายว่าคนที่ตัดสัมพันธ์เครือญาติบางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เข้าสวรรค์กว่าจะไปคืนดีกันก่อนเออแน่นอนครับเห็นมันรุนแรงนะพี่น้องเพราะนั้นครับผมพยายามฟะฟูวัสฟะฮูพยายามให้อภัยกันนะครับพยายามที่จะปองดองกันปองดองกันนะครับในยุคสมัยนบีมีเยอะแยะที่ว่าบางครั้งนบีพูดเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงความร้อนมาในกลุ่มพวกเราเนี่ยถ้ายังมีคนที่ตัดเครือญาติที่ตัดขาดจากเครือญาติอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องให้ความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยรอฮ์มาเนี่ยหลายคนเนี่ยอย่านึกว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันห่างไกลนะบางครั้งเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นให้ความเมตตาเพียงสิ่งหนึ่งที่ว่าเราทำในบ้านของเรายกตัวอย่างเช่นท่านนบีได้พูดว่ารอฮิมัลลอฮุรอจูลันก็มาไม่นานเลยนี่ฟาซอลและวะไอกะดออิมรออะตะฮูอัลลอฮุอักบัรนบีว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงให้ความเมตตานะกับคนหนึ่งชายคนหนึ่งที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็อะไรละหมาดละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดครับผมแล้วก็ไม่จากนั้นวะไอกะดออิมรออะตะฮูแล้วก็เขาก็อะไรปลุกภรรยาของเขาขึ้นมาครับผมนะบางรายงานก็บอกว่าไอ้ก็ตะอะละฮูใช่ครับผมพอปลุกภรรยาขึ้นมาครับที่เนี่ยภรรยาไม่ยอมตื่นเนี่ยฟาอินอาบัดนะภรรยาง่วงไม่ยอมตื่นนะปฏิเสธให้ทำไงนาตัวฮาฟีวัชฮิฮัลมาอมาชาอัลลอฮ์เอามาน้ำเนี่ยไปพรมที่หน้าภรรยาตื่นเถิดตื่นเถิดนะมาละหมาดกันครับผมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเมตตานะแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยผู้หญิงนบีก็พูดถึงผู้หญิงกันรอฮิมัลลอฮุอิมรออะตันกอมัตมินัลไลนี่อัลลอฮ์ให้ความเมตตากับหญิงคนหนึ่งภรรยาคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนแล้วละหมาดฟะวะซอลละละหมาดตะฮัจญุดละหมาดยามค่ำคืนละหมาดไม่พอนะว่าไอ้กอดัตซาวจาฮาปลุกสามีครับผมปลุกสามีขึ้นมานะแล้วสามีพบถ้าไม่ขึ้นล่ะฟาอินอาบาสามีอย่าปฏิเสธไม่ขึ้นไม่ยอมตื่นงงเงียยังไม่ขึ้นให้ทำไงนาดอฮัดฟีวัชฮินมาครับผมให้เอาน้ำเนี่ยไปพรมที่หน้าเหมือนกันเลยเคสเดียวกันอาจารย์ครับนะต่างเราจะเห็นได้ว่าฮะดิษบทเนี่ยเป็นฮะดิษหนึ่งที่ว่าสอนให้รู้ถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หลายครอบครัวนะฮะเป็นแบบนี้ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเมตตาแต่พี่น้องครับในหะดีษต้นตัวนี้สอนอะไรเราเยอะมากครับผมประการที่1นะครับครับผมครอบครัวนี้ในหะดีษต้นหะดีษบอกรอฮิมัลลอฮ์อัลเลาะห์ความเมตตาของอัลเลาะห์คนน่ะต่างเสาะแสวงหาความเมตตาของอัลเลาะห์เราจะเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้ก็ต่อเมื่ออัลเลาะห์เมตตาประตู1ที่เราจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์
นี่ต้องปฏิบัติแบบนี้ไงอัลเลาะห์ประตูหนึ่งที่เราจะแสวงหาความพึงพอใจจะอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์เมตตาเราที่เราร้องโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดเมตตาเราด้วยเถิดโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดนะครับเมตตาเราด้วยเถิดนะแล้วเรายังไม่หาว่าประตูไหนที่อัลเลาะห์จะเมตตาเราเราต้องหาเนี่ยเราเจอแล้วประตูหนึ่งประตูที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเราในหะดีษต้นนี้ไม่ใช่พูดถึงฝ่ายชายอย่างเดียวหรือไม่ได้พูดถึงฝ่ายหญิงอย่างเดียวแต่หะดีษต้นนี้พูดถึงทั้งหญิงและชายต่างเกื้อกูลเหมือนที่อายะห์ได้บอกว่าจาวานูอัลลบิรริวัตตักวาจงเกื้อกูลช่วยเหลือนะครับในเรื่องความบิรในเรื่องความดีและกับความยำเกรงท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเมตตาคนคนหนึ่งเป็นยังไงครับเขายืนตื่นขึ้นมานมาดดังนั้นพี่น้องครับอันดับแรกจากการที่หะดีษที่เราได้จากหะดีษต้นตัวนี้เราต้องเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่บนความดีก่อนที่เราจะชักจูงคนอื่นให้มาทำความดีร่วมกับเราไม่ใช่เราบอกให้คนอื่นเข้าไปทำความดีและเราไม่ได้ไปทำความดีอะไรเลยแต่หะดีษต้นตัวนี้ได้สอนเราว่าเราต้องทำความดีก่อนเป็นอันดับแรกพอทำความดีเรียบร้อยแล้วเราไม่ใช่ว่าจะเอาสวรรค์คนเดียวไม่อยากที่จะให้เรานะได้สวรรค์คนเดียวท่านนบีสอนว่าให้ห่วงคนรอบข้างเราถามว่าใครที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดถ้าเราเป็นภรรยาก็คือสามีถ้าสามีนะครับคนที่ใกล้ชิดเราก็คือภรรยาก็ท่านนบีก็จึงบอกทั้งสองฝ่ายเลยว่าเมื่อเขานมาดไม่ว่าผู้ชายก็ตามไม่ว่าผู้หญิงก็ตาม เขาตื่นขึ้นมาแล้วก็นมาดพอนมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไปปลุกภรรยาเมื่อภรรยาตื่นเขาก็ปลุกสามี นี่คือบรรยากาศ ที่สวยงามครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านเป็นห่วงครอบครัวของท่านในการที่จะปฏิบัติคุณงามความดีท่านนบีนมาดในยามกลางคืนเสร็จเรียบร้อยท่านนบีก็ไปเดินไปบ้านนะครับท่านหญิงฟาติมะกับบุตรเขยของท่านนั่นก็คืออาลีท่านอาลีไปเคาะประตูโอ้ลูกสาวของฉันฟาติมะจ๋านะครับหรือว่าอาลีเอ้ยตื่นขึ้นมาเฮ้อมานมาดนี่คือความเป็นห่วงอาจารย์ว่าตรงนี้มันเป็นความเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องปากท้องอย่างเดียวเนาะเนี่ยต้องเนี่ยความคิดนะอาจารย์นะอย่าให้อาจารย์ส่งเสริมตรงนี้ว่าเราไม่ใช่ว่าชีวิตของเราไม่ใช่ห่วงแค่เรื่องปากท้องแต่นู่นห่วงนู่นสู่โลกอาคิเราะห์นะคือคำพูดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่ว่ากินกับปัญญาแล้วก็ลึกซึ้งมากอาจารย์ครับมนุษย์เรานะครับอยากอาหารต้องกินอาหารแต่ว่านบีเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่สนใจตรงนี้นะครับคือนบีกินกินเพื่อเกินเพื่ออยู่อยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินมันละมันอยู่เพื่อกินแล้วก็เช่นเดียวกันน่ะสิ่งที่นบีเป็นห่วงคือนู่นโลกอาคิเราะห์จะไปอยู่ยังไงไปอยู่ยังไงเหมือนกับเราจะเดินทางครับอาจารย์ซีครับเราจะเดินทางถ้าเราอาจารย์เราไม่มีเสบียงใช่อัลเลาะห์ไปตัวปิวแล้วไม่มีอะไรเลยนะเสร็จเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกอาคิเราะห์เนี่ยถือว่าอาจารย์อับดุลซิดเราเดินทางไกลแล้วก็เดินทางที่ว่าไปแล้วเนี่ยกลับยากกลับไม่ได้กลับไม่ได้แล้วไม่ใช่กลับยากกลับไม่ได้กลับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่จะเป็นซิมเมนก็คืออะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำคุณงามความดีครับผมตะอาวานูอัลลบิรริวัตตักวาครับสู่เจ้าทั้งหลายจงส่งเสริมช่วยเหลือกันในเรื่องของอะไรคุณงามความดีคุณงามความดีและความยำเกรงครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าท่านนบีเนี่ยสอนให้รู้ถึงว่าอะไรก็ตามที่ว่าเป็นคุณงามความดีเราสามารถที่จะส่งเสริมลูกหลานคนรอบข้างเรา นบีทำ นบีไปเรียกนะครับเรียกลูกฟาติมาไปเรียกใครหลายคนมาละหมาดละหมาดละหยุดแล้วนบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียกแล้วนบีไม่ได้ทำนบีทำด้วยนบีทำแล้วก็นี่คือสำคัญนะก็ส่งเสริมคนอื่นให้ทำตามด้วยอัลลอฮฺอักบัรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราเนี่ยจะต้องอะไรพยายามนะพยายามเรียกลูกหลานของเราครับมาทำสิ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นการเชื่อมโยงการสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการอะไรให้ทำอิบาดะห์ครับผมอัลลอฮฺดังนั้นการรักเนี่ยรู้ความรักเนี่ยเราไม่ใช่รักกันเพื่อที่จะเอาที่บอกไปที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นั่นแหละว่าเรารักกันไม่ใช่ว่ารักเพื่อเอาประโยชน์ต่อกันและกันแต่เรารักเนี่ยนู่นเรารักถึงอาคิเราะ
ว่าเราจะไปเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเราก็อยากที่จะเอาภรรยามีของเราไปด้วยเราก็อยากที่จะเอาภรรยาของเราไปด้วยเราก็อยากที่จะเอาลูกๆของเราไปด้วยดังนั้นพี่น้องครับสังคมจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวที่มีความเข้มแข็งครับผมถ้าหากว่าครอบครัวไม่เข้มแข็งนะครับครอบครัวไม่มีอีมานครอบครัวไม่ได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ครอบครัวไม่รักอัลลอฮ์เนี่ยอนาคตนะครับครอบครัวนั้นสังคมเนี่ยจะไม่มีความเข้มแข็งเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าครอบครัวใดเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งมีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเนี่ยนะจากคดีต้นตอนนี้ท่านนบีเตือนนะว่าแล้วสมมุติอีกประการหนึ่งจากคดีต้นนี้ฟาอินอับัตตัวเนี่ยถ้าหากคนน่ะว่วงนอนนะบางคนมีธุระบางคนอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ท่านนบีพูดถึงว่าถ้าว่วงนอนบางคนอาจจะยุ่งอยู่กับงานบางคนอาจจะยุ่งเรื่องกันอย่างอื่นแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธคือท่านนบีให้ทำยังไงครับถ้าหากว่านอนให้อพรมน้ำ นะครับไปดูสวยดูอะไรฮะให้ดูเป็นผู้ที่อะไรฮะผู้ที่ใช้ความนุ่มนวลใช้ความนุ่มนวลอัลลอฮ์นะศิลปะนะอาจารย์ครับผมถ้าหากว่าใครถ้าหากว่าใครสะดวกก็สะกิดนะหรือว่านะถ้าเป็นลูกเราหอมนะหอมแก้มลูกนะนะลูกนะตื่นนะฮะหอมแก้มภรรยาก็หอมภรรยาก็ได้สามีหอมภรรยาก็ได้แล้วแต่คือให้ความรักฉันเพราะเราแสดง ความรักให้กับเขาว่าที่ฉันปลูกด้วยกับความความรักไม่ใช่ปลูกด้วยกับเฮ้ยไม่ขึ้นได้ไงไม่รู้จักเลยอัลลอฮ์น่ะนะเป็นยังไงเป็นคนยังไงไม่รู้จักอัลลอฮ์เป็นคนไม่ดีไงไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่น้องการปลูกอยากที่จะให้คนนั้นน่ะเป็นคนดีอยากจะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแก่เขาเราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องให้ดีๆในการปลูกในการบอกกล่าวในการเตือนในการให้ความเอาใจใส่ดังนั้นพี่น้องครับอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยนะเป็นคนที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและคนข้างๆเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับการทำให้เรานั้นนะด้วยกับมารยาทที่นะอ่อนหวานนุ่มนวลอาจารย์อาจารย์ต้องการไหมที่ใครมากระชากคอแล้วบอกเฮ้ยไปทำความดีกันเนี้ยนะไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบแม้แต่ลูกเราไม่มีใครชอบลูกเราก็ไม่ชอบอย่างนั้นอันนี้เป็นครับผมดังนั้นตัวเราไม่ชอบใช่ตัวเราไม่ชอบเพราะท่านนบีบอกว่านะฮะอัลลอฮุมินุอะฮาดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซีคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตราบใดที่เขานั้นนะครับนะรักตัวเขารักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่เราเขานะรักตัวของเขาเองเราไม่อยากให้คนอื่นแสดงไม่ดีกับเราเราก็ต้องไม่แสดงสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นเช่นกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่ว่าเป็นศิลปะนะว่าเราจะต้องการอะไรก็ตามให้เราทำสิ่งนั้นกับคนอื่นด้วยสิ่งที่ดีครับ และเช่นเดียวกันเนี่ยในการเรียกร้องส่งเสริมเรื่องการทำอิบาดะห์นะแล้วแต่คนนบีเวลาปลุกนะปลุกคนละหมาดเนี่ยใช้น้ำพรมนะ อย่างที่ท่านอาจารย์ดูที่บอกเราสามารถที่จะไปหอมลูกเราเป็นการปลุกนะไปเขย่าก็ได้ แล้วแต่ปลุกให้ตื่นนะ นะแต่ถ้าสุดท้ายยังไงปุ๊บถ้ายังไม่ตื่นเอาน้ำไปพรมครับผมเพราะว่าน้ำเนี่ยเวลาโดนหน้าคนเนี่ยมันจะกระตุ้นนะกระตุ้นให้ตื่นเพราะน้ำมันเย็นอ่ะพอไปโดนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยครับผมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นบีบอกถึงเคล็ดลับนะครับในการทำให้คนเราในเวลาเงียบเงียบไม่ยอมตื่นเอาหน้าไปพรมนะไปลูบหน้าไปพรมก็จะช่วยนะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขานั้นเกิดความกระชุ่มกระชวยแล้วก็ลุกขึ้นมาละหมาดตรงนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นมุมมองนะครับในการช่วยกันส่งเสริมในการทำอิบาดะห์ต่อรองครับผมนี่ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามากลับมาย้อนเรามาในเรื่องของ อิสลามห้ามตัดสัมพันธ์เครือญาติ บางครั้งเนี่ยเครือญาติกันเนี่ยเราเคยได้ดูข่าวอาจารย์ครับมีการทะเลาะวิวาทกันทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเราเคยเห็นอ่ะข่าวทางจอทีวีอ่ะครับผมพี่น้องเองพี่น้องกันเองทะเลาะกันเรื่องอะไรแบ่งที่ดินเรื่องเงินทองทองนะเงินทองทองนี่แหละครับผมเรื่องแบ่งที่ดินครับครับเรื่องทรัพย์สินมรดกนี่แหละอัลลอฮ์นะคือยังไงอาจารย์เนี่ยบางทีอ่ะทะเลาะกันอยู่ทั้งขึ้นโรงขึ้นศาลเนอะเอาเงินเนี่ยแบ่งให้พี่น้องแบ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้บาทเดียวก็ไม่ได้แต่เวลาเสียให้ทนาย
โอ้โหเต็มที่เลยให้ฉันชนะเต็มที่เลยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยสามพี่น้องญาติพี่น้องของเราเนี่ยกับทนายให้ไม่ได้พี่น้องให้ไม่ได้แต่ให้ทนายได้ถ้าย้อนเวลากลับมาเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยอลอนะรักกันอะไรกันแต่ว่าเราโตมาเวลาเริ่มมีหน้าที่การเงินมีอะไรมีทรัพย์สินเงินทองปุ๊บถึงเวลาต้องแบ่งต้องอะไรกันยอมกันไม่ได้อืมแล้วตายพี่น้องเรานึกถึงความตายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ถามว่าเนี่ยดูปฏิเสธอ่ะเนี่ยคนที่พระนบีบอกว่าคนที่กอเตะคนที่นะฮะไม่เอาญาติเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยนั่นนะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆที่อาจารย์ยูซุฟได้บอกว่าปัญหาเรื่องเงินต้องทองกันแบ่งมรดกกันเนี่ยบางทีขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะบางทีจ้างนะทนงทนายที่อาจารย์ยูซุฟว่าจ้างทนายเอาเงินไปให้ทนายนะฮะปัดเงินไปให้ทนายแต่ว่าเงินน่ะที่จะแทนเรามานั่งคิดแล้วเอาเงินที่จะมาให้ทนายน่ะเอามาให้ญาติเอาให้พี่ให้น้องไม่ดีกว่าหรอนี่คือสิ่งที่เราเห็นถ้าอยู่ในหน้างานบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องทำใจต้องทำอารมณ์ของเราเวลาแบ่งอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดความไม่พอใจต่างแต่เราจับเข่าคุยกันครับผมอ้าวทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงได้ทำไมถึงเราจับเข่าคุยพี่น้องครับผมพี่น้องกันอ่ะผมว่านะถ้าคุยกันถึงอกถึงใจจริงๆอ่ะผมว่ามันลงตัวได้ mm-hmm. เพราะว่าความเป็นพี่น้องยังไงกันนี้ไม่คานนี่ทิ้งกันไม่ได้ uh-huh. ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับผมเดินรองเท้าขาดไปพันคู่ก็หาใครเหมือนพี่น้องไม่ได้อีกแล้วพี่น้อง mm-hmm. พี่น้องของเราเพราะนั้นอิสลามถึงได้บอกอ่ะเลาะยะกุลุญญะนะตะกอติรอฮิมคนที่ตัดสัมพันธ์เกียรติไม่ได้เข้าสวรรค์ uh-huh. นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่ว่ามันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันบ้านเรา เราเนี่ยในยุคปัจจุบันเราไม่ค่อยเยี่ยมเยียนพี่น้องไม่ค่อยให้ความสนใจพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเราอ่ะรู้ว่าพี่น้องของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ยากจนอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราทั้งรู้แต่เราไม่ช่วยเพราะว่าอะไรไม่ชอบไม่ชอบมันมาคืนมาว่าแค่เพียงแค่เนี่ยบางครั้งบางคนมีนะครับผมอ๋อไม่แยกแยะไม่แยกแยะถึงสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีอะไรคือคุณธรรมอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่คุณธรรมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่ว่าเราจะต้องให้การดูตัวเราเนี่ยว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็พยายามทำใจให้เป็นกลาง อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับผมและอีกประการนึงก็คือบางทีนะบางทีเห็นญาติพี่น้องได้ดิบได้ดีนะอัลลอฮ์แทนที่จะส่งเสริมแทนที่จะดีใจด้วยกับอิจฉาริษยาพี่น้องเนี่ยเกิดขึ้นหลายๆครอบครัวทำไมล่ะเมื่อเขาได้ดีเป็นยินดีกับเขาอัลลอฮ์เขาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ริสกีเขาเพิ่มอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ลูกเขาไปเรียนต่างประเทศอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ลูกเขานั่นน่ะได้งานการที่ดีทำอัลลอฮ์ยินดีด้วยนะหลานเอ้ยขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองยินดีสิการที่ทำความสร้างความยินดีต่อเครือญาติอัลลอฮ์จะเมตตาเรานะฮะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยบางทีกับญาติเนี่ยยอมไม่ได้Allah. แต่คนอื่นเนี่ยยอมได้หมดเลยใครพูดอะไรเนี่ยฉันฟังหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือญาติ ฟังไม่ได้นะฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามนะครับว่ากิจกรรมอันใดที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดครับผมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงตอบว่าคือการภักดีต่ออัลลอฮ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือญาติอัลลอฮ์จะรักมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นนะท่านนบีได้บอกความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงมาสู่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็ตามที่เขานั้นตัดสัมพันธ์ต่อเครือญาติถามว่าครอบครัวเราจะได้รับความสุขไหมอาจารย์ถ้าเราไม่ชอบเครือญาติคนนั้นถ้าหากว่าเรานะไม่ไปเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติคนนู้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ความเมตตาต่อเราถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าลูกเราจะได้ดีได้ดีแต่สิ่งนั้นแทนที่ว่าเป็นจะเป็นบารอกัตจะเป็นความสิริมงคลที่ให้แต่การว่าทรัพย์สินเงินทองที่มีเยอะนะอัลลอฮ์ทดสอบเขาเมื่อทดสอบเขาเอาทรัพย์สินเงินทองที่เขามีน่ะไปใช้ไปช่วยญาติคนนั้นช่วยญาติคนนี้หรือเปล่าลูกของเขาที่ได้ดีได้ดีน่ะพอได้ดีได้ดีแล้วไปคุ้มแล้วไปคุยนะฮะไปคุยข่มคนนั้นข่มคนนี้หรือเปล่าโอ้ยฉันลูกฉันเรียนนั่นเรียนนี่ลูกฉันน่ะจบนั่นจบที่นี่ลูกฉันน่ะอ่านตะกุรอานได้ซูเราะห์นั้นซูเราะห์นี้ลูกของฉันถือศีลอดในเรือมะฮ์มะฮ์ดอนได้ครบน่ะอายุยังเล็กๆอยู่เลยประกวดประขันกันเอาประกวดประขันกัน
นะครับในนะครับอวดโอ้อวดกันในสิ่งที่ตนเองมีแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามอันนั้นน่ะเป็นการที่แทนว่าจะได้คุณงามความดีแต่กลับไปได้ไม่ได้สิ่งที่ดีแต่พี่น้องครับการที่วันนี้คนที่ตัดสัมพันธ์ตัดเครือญาติน่ะนะเราจะต้องนะครับมาคิดกันใหม่นะครับว่า มันเป็นเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ความดีกับเรา เป็นเหตุในดุนยานี้ก็มีอยู่ไม่มีความสุขระหวาดระแวงนะฮะว่าคนคนนั้นน่ะครอบครัวนั้นมันจะดีกว่าเราหรือเปล่า เราหวาดระแวงมันมาเฮ้ยวันนี้มันจะมาเอาอะไรจากเราหรือเปล่าดูสิมันมาทำอะไรนี่กลับกลายเป็นอย่างนี้แต่คนอื่นมาอุ้ยมาเลยเต็มที่เต็มที่มาเลยขึ้นมามากินข้าวกินปลากันแต่พอญาติมาสุดหัวมานะฮะมานั่งดูว่ามันจะมาเอาอะไรนะมันมาดีรู้ว่ามันมาร้ายเนี่ยเราก็จึงเห็นนะสภาพสังคมยิ่งเป็นแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งนึงที่ว่ามันมีจริงๆนะอาจารย์นะครับครับผมเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่าเป็นสังคมที่ว่ามีเขาเรียกมีจิตใจที่คับแคบนะสังคมที่ว่าจ้องกับจับผิดคนอื่นสังคมที่ว่าคนเนี่ยมีเงิน uh-huh. มีเงินมากมายแต่ไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขร้อนรนจะไปตรงไหนก็เป็นห่วงเงินทองเงินทรัพย์สินตัวเองอะไรต่างๆทั้งหมดนี่ถือว่านะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอากลับไปได้ทรัพย์สินเงินทองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานแก่เราให้เรามีริสกี มีความร่ำรวยนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราควรจะบริหารก็คือ1ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ยครบรอบปีเราออกสกาดไหม เรามี เครือญาติที่ใกล้ชิด ที่แย่ๆไหมที่แย่ๆเนี่ยเราเอาตรงเนี้ยไปช่วยเหลือเกื้อกูลของเขาหรือเปล่าครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราจะต้องอะไรดูนะครับดูว่าสิ่งหนึ่งที่ว่าเรามีอยู่ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ยเราจับจ่ายใช้สอยไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะนั้นถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เราไม่จับจ่ายใช้สอยไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับถ้าเราอยู่ในข่ายที่ว่ากอติรอฮิมนะครับก็คือคนที่ตัดสัมพันธ์เครือญาติข้าขอเป็นโฮมอโลนคนเดียวไม่ยุ่งกับใครนะเพราะฉันมีตังแล้วจะไม่ยุ่งกับใครแล้วนะมายุ่งกับใครฉันพอแล้วฉันเอาตัวรอดแล้วครับผมคนอื่นจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อิสลามสอนเรานั้นเป็นมนุษย์ที่เป็นสังคมนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันครับผมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในว่าคนที่ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติท่านนบีได้พูดว่าอย่างไรและถ้าหากว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือญาติเราจะได้ผลประโยชน์อะไรนะครับพักสักครู่เลยครับأيام الجد قضينا الدين النصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018บริษัทฟรีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปพิคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทพลัมฟิกแอปพิคอตทั่วพิทาชิโอบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยีรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้ผมมาออกนอกสถานที่สินทรสเต็กเฮ้าส์จัดงานวะลีมะห์
ให้กับพี่น้องของเราถ้าหากว่าพี่น้องต้องการที่จะใช้บริการของสินทรสเต็กเฮาส์เนรมิตบ้านของท่านให้เป็นสถานที่จัดงานและมีอาหารอร่อยอร่อยขอเชิญใช้บริการของสินทรสเต็กเฮาส์อาหารรสชาติอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าสถานที่ถ้าหากว่าไปจัดที่สินทรสเต็กเฮาส์ที่รามคำแหงซุ้มดอกไม้ต่างๆจอ LCD สถานที่จอดรถไม่เสียค่าสถานที่ก็ผมขอเรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกสถานที่ในสถานที่เราพร้อมแล้วครับสำหรับสินทรสเต็กเฮาส์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาอีกครั้งกับแคมเปญทำอุมรอฟรีกับน้ำอินทผลัมไอเบฟครั้งที่2เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ดื่มไอเบฟปีนี้ไอเบฟใจดีแจกสมนาคุณรางวัลทำอุมรอฟรี2ท่านเพียงเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ลงบนฉลากแล้วส่งชิ้นส่วนมาที่ปปน.11 ปน.หนองจอกกรุงเทพ10530หรือใส่กล่องรับชิ้นส่วนกับร้านค้าที่ร่วมรายการหมดเขตส่งฉลาก31ตุลาคม2562คิดถึงอุมรอคิดถึงไอเบฟคาเฟ่ฮาลาลบรรยากาศสบายๆบริการอาหารไทยอิตาเลียนเกาหลีและญี่ปุ่นรวมถึงของหวานยอดฮิตอย่างบิงซูและชานมไข่มุกและอีกหลากหลายเมนูร้านตั้งอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ37หน้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์087-995-0626ค่ะเตรียมพบกับเทศกาลอาหารฮาลาลครั้งยิ่งใหญ่ฮาลาลฟู้ดเฟสติวัล2019 30-31 สิงหาคมและ1กันยายนศกนี้ณลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดโดยยะตีมทีวีأيام الجد قضينا الدين نصيحة يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบในช่วงที่2นะครับตะกี้เมื่อเราได้พูดถึงการทำดีต่อเครือญาติดังนั้นพี่น้องครับอิสลามถือว่าการตัดสัมพันธ์ต่อเครือญาติเป็นสิ่งที่ผิดต่อบทบัญญัติของศาสนาอย่างรุนแรงนะฮะอิสลามต้องการให้ทุกคนนะครับทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าทุกสายตระกูลมีความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันอิสลามไม่สนับสนุนให้คนมันทะเลาะวิวาทกันนะครับมีความบาดหมางต่อกันและกันในลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามได้นะสอนพวกเราว่าเราอย่าเป็นเช่นนั้นนะหรือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกันและกันจนกลายเป็นปัญหาของสังคมนะฮะนี่คือสิ่งที่มุสลิมนะจะต้องรื้อฟื้นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าและเราจะทำยังไง ในการที่ท่านนบีบอกว่าให้เชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติ จะทำยังไงเรามาดูหะดีษนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราว่านะท่านอบูเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานนะครับว่าอันนะรอจุลันกอลายารอซูลุลลอฮ์อินนาลีกอรอบะอะซิดุฮุมวะกอตออูนีวะอุห์ซินุอิลัยฮิมวะยูซีอูนอิลัยยะวะอะห์ลุมุอันฮุมวะยัจฮะลูนอะลัยยะอินชาอัลลอฮ์ฟะกอละลาอินกุนตุลาอินกุนตะกะมากุลตะฟะกะอันนะมาتصفهم الملل ولا تزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك นะฮะหะดีษนี้นะครับสอนอะไรเราแล้วก็อยากที่จะอาจารย์ยูซุฟนะครับได้อธิบายหะดีษต้นนี้ให้กับท่านพี่น้องได้นะครับได้รับทราบนะครับว่าท่านนบีนะครับคำว่าการเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมขนาดไหนครับครับผมก็คือหะดีษนี้ถือว่าเป็นอีกหะดีษนึงที่ว่าให้คุณค่ากับเรานะครับในเรื่องของความสอบัดความอดทนนะครับกับคนใกล้ชิดครับผมเคยยากนะครับก็คือในหะดีษเนี่ยก็ได้มี
ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนะครับแล้วก็กล่าวกับท่านนบีว่าฉันเนี่ยนะมีญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ฉันเนี่ยได้พยายามทำความสัมพันธ์กับเขาเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาแต่พวกเขากลับไม่ยอมตัดความสัมพันธ์คือไม่ยอมยุ่งด้วยตัดความสัมพันธ์ไม่ยอมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็พูดกับนบีว่าฉันเนี่ยทำดีต่อพวกเขาแต่พวกเขา กลับทำเลวยูซีอุนีนะฮะกลับทำเลวกับฉันประการที่สามฉันพยายามทำสิ่งที่มีความนอบน้อมถ่อมตนกับพวกเขาแต่พวกเขาแสดงความงี่เง่ากระด้างอยากกระด้างกับฉันนะครับแล้วชายคนนี้ก็ถามนบีย่ารอซูลุลลอฮ์ฉันจะทำยังไงดีนะครับท่านนบีก็กล่าวกับชายคนนั้นว่าหากว่าเจ้าเนี่ยอ้างว่าเจ้ากระทำสิ่งดังกล่าวนี้กับบรรดาเครือญาตินะทำทั้ง3ประการมาแล้วแน่นอนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือตราบใดที่เจ้าเองยืนหยัดในการทำความดีตรงนั้นอดทนแล้วก็ยืนหยัดทำความดีไม่เบื่อนะไม่เบื่อนะครับผมพยายามทำให้เถอะนะทำตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับนะครับอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือ และเช่นเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฐานไฟนรกสำหรับคนที่ไม่ทำอะไรสิ่งไม่ดีกับเจ้าทำดีแล้วนะทำดีแล้วแต่ว่าเขาทำไม่ดีกับเราอัลลอฮ์จะให้ไฟนรกร้อนแรงประสบกับพวกเขาตรงนี้ครับผมอัลลอฮ์พี่น้องเพราะนั้นหะดีษนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยพยายามยืนหยัดครับนะยืนหยัดไม่ใช่เบื่อไม่ใช่ให้เบื่อแล้วก็อดทนไม่ใช่ว่าทำไปเหมือนกับภาษาไทยเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทำปุ๊บท้อแล้วโอ้ยฉันทำกับมันแล้วฉันไปพูดดีกับมันแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคือให้อดทนด้วยนะครับผมไปทำแล้วต้องอดทนนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราทำเสร็จปุ๊บไม่เอาละไม่เอาละไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องสอบัดต้องอดทนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีกับเราใช่เพราะว่าอะไรเราให้เรามุ่งมั่นปรารถนาความเมตตาจากอัลลอฮ์ผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้รับเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากมนุษย์ด้วยกันเราไม่ต้องการความตอบแทนจากเขานี่ใช่เพราะว่าอะไรสิ่งผลบุญต่างๆเนี่ยเราต้องการจากใครพี่น้องจากการจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแคร์มันแค่ความรู้สึกของมรรคลูกด้วยกันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างด้วยกันให้เราแคร์ความรู้สึกของพระผู้สร้างเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทีนี้ครับพี่น้องเมื่อเราเป็นบุคคลที่ทำอย่างนี้แล้วอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมาดูว่าอะไรคือความประเสริฐในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญาติมันมีความประเสริฐยังไงมีบารากะห์ยังไงตรงนี้นะครับอาจารย์ดูซิช่วยอธิบายตรงนี้ด้วยครับครับผมนะก่อนที่ไปตรงนั้นนิดนึงนะครับว่าการที่มีหนุ่มคนหนึ่งนะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับในวงซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คุยกับซอฮาบะห์นะครับท่านนบีเอ่ยว่าวันเนี้ยนะครับคนที่ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติอย่าเข้ามานั่งร่วมกับพวกเรานะอัลลอฮ์นะไอ้คนนี้นะเข้ามานะมันนั่งเรียบร้อยแล้วนะว่าอยู่ในกลุ่มบรรดาซอบะหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนี้นะครับก็ลุกออกไปว่าที่ท่านนบีพูดแบบนี้คงเป็นฉันมึงนะก็ลุกออกไปว่าที่ฉันเนี่ยกำลังไม่มีตัดความสัมพันธ์ต่อนาสหญิงของเขาครับผมนะหนุ่มซอบะคนนี้ก็ลุกออกไปนะครับว่าตัวเองเคยมีเรื่องบาดหมางกับน้าสาวนะครับก็ไปขออภัยกับน้าสาวและน้าสาวก็ใจดีก็ให้อภัยต่อกันและกันหลังจากนั้นก็เข้ามาร่วมวงที่เดิมมาพูด ที่ท่านนบีกำลังพูดคุยกับบรรดากับมหานบีพูดคุยกับบรรดาซอบะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายังไงครับท่านนบีบอกกล่าวว่าความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงมาสู่กลุ่มชนหนึ่งคนชมใดที่รวมที่เขารวมกันอยู่นะตามใดที่เขานั้นนะยัง นะมีคนที่ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์ก็แสดงว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะมาอยู่กลุ่มชนกลุ่มใจหนึ่งนะไม่ได้ในเครือญาติของเราเนี่ยนะมีคนตัดสัมพันธ์กับเครือญาตินะแต่มาอยู่ร่วมอยู่ในร่วมวงสนทนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เมตตาเรานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้บรรดามาลาอิกะฮ์แห่งเราะห์มะฮ์เนี่ยเอาความเมตตาของพระองค์มาให้กลุ่มชนเหล่านี้ครับผมทีนี้นะครับความที่การที่เราเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติเนี่ย
ตะกี้เราบอกเอ้ยความต่อสัมพันธ์อย่างนั้นอย่างนี้อ้าวทีนี้ถ้าหากว่าเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือญาติจะเป็นยังไงประการแรกโฮซูลุลบารอกะฟิลอุมรนะฮะเขาจะได้รับบารอกัตในอายุไขของเรานะฮะความบารอกัตในอายุไขของเราถ้าหากว่าเรานั้นนะครับเป็นบุคคลที่ เป็นบุคคลที่เชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติท่านนบีจึงบอกว่ามันอะฮับบะอัยยุบซะตะละฮูฟีริซกีฮีวะยุนซะละฮูฟีอะซะรีฮีฟัลยัสินรอฮีมะฮูอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าใครปรารถนาหรือว่าใครชอบอยากได้ริซกีเยอะๆครับนะและก็ใครอยากได้อายุไขที่ดีมีบารอกัตแล้วก็ยืนยาวครับนะ2 อย่างถ้าใครอยากได้ให้ทําอย่างนี้ท่านนบีให้ทําอย่างนี้คือทําไงครับฟัลยัซิลรอฮีมะฮูฮะมุตตะฟะกุนอะไรท่านนบีจึงบอกว่าดังนั้นให้เขานั้นน่ะจงเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือญาติของเขา2 อย่างเนี่ยเขาจะได้เลยอายุไขของเขามีบารอกัตและก็ยืนยาว2ริสกีจะเพิ่มพูนอัลเลาะห์อาจารย์จะไม่เพิ่มพูนได้ไงล่ะเราไปเยี่ยมเครือญาติของเราพาลูกพาหลานไปเยี่ยมนะพาใส่เอาสมมุติว่ามีของมีอะไรเอาพาไปพอพาไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเนี่ย นะวันนี้ยังพูดคุยกับคณาจารย์ที่สอนภาษาอาหรับด้วยกันเลยร้านเก่าราการที่เราไปเยี่ยมเครือญาติบางทีไปให้สลามอัลเลาะห์การสลามนี่ก็เป็นการให้อะไรครับให้ความสุข เป็นการขอดุอาให้กับกันและกันพอไปเยี่ยมไปเยี่ยมมาพอจะกลับบ้านเนี่ยเราก็เอาของไปฝากพอจะกลับบ้านอ้าวกีไปไหนโต๊ะไปไหนแชร์ไปไหนนู่นบ่อยู่ในสวนไปเก็บอะไรอ่ะเก็บผลไม้เก็บอะไรมะม่วงเก็บมะนงมะนาวอัลเลาะห์เดี๋ยวอย่าพึ่งไปเนี่ยใส่กระสอบเป็นเรียงเป็นแถวเลยอัลลอฮ์เนี่ยดูสิบริสกีอัลลอฮ์ก็จะให้ถามจะมีอายุของเขามีบารอกัตได้ยังไงไม่มีบารอกัตได้ไงเมื่อเขาพบเจอกันอัลลอฮ์ดีใจนะอัลลอฮ์วันหลังมาเยี่ยมกีบ่อยๆนะดูสิต่างขอดุอาให้แก่กันแล้วกันต่างขอดุอาให้แก่กันแล้วกันและต่างขอน่ะคือชีวิตของเขามีแต่รอยยิ้มชีวิตของเขามีแต่ความสุขชีวิตของเขามีแต่อะไรมีแต่นะมีความสะอาดและความสุขเพราะอะไรครับเพราะคนเขาไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันนะนี่ทำให้เรานั้นมีความสุขลูกหลานของเราเอาเลยไหนลูกมาดีนี่แหมจับผัวหลานจับผัวเด่นนะโอ้ขอดุอานะให้เองนะเรียนจบนะไวๆขออัลลอฮ์ให้โปรดความโปรดปรานแกเองหัวดีอัลลอฮ์ได้ดุอาจากพี่ป้านะบางทีมีอะไรอาจารย์ลูกหลานนะบางทีมีติดปลายนวมมาอีกนะมีติดปลายนวมมาอีกนะได้อาจจะแจกละคนละ50 บาท20 บาท100 บาทอัลลอฮ์นั่นไงเพราะผลดีของการต่อที่มีต่อเครือญาติผู้ใหญ่เขาก็มีความสุขถูกต้องเขาให้ดูอาเขาให้ของเขาแจกสตางค์ลูกสตางค์หลานครับชีวิตนึงอะอุมรอายุไขของเขามันก็มีความสุขเพราะเขาได้ให้คำดีๆกับลูกกับหลานขอดูอาดีๆกับลูกกับหลานลูกหลานพูดจาดีๆกับพี่ป้านะนะฮะผู้จานเนี่ยเรียกกีเอาล้อเรียกกีเนี่ยกีนะโอ้โหถูกใจเหลือเกินผมก็ใจนะตรงเนี้ยเวลาญาติผู้ใหญ่เนี่ยเวลามีลูกหลานไปเยี่ยมเนี่ยเขารู้สึกดีใจอิ่มเอิบใจโอ้ล้อวันฮารีรอยอสมมุติเนี่ยลูกหลานมาเยี่ยมมาพบกันโอ้ดีใจมากเลยนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะเขาดีอกดีใจมีการขอดุอาให้กันมีการอะไรให้ติดไปโนอย่างที่ท่านาาให้ของขวัญให้เป็นเงินหรือเป็นอะไรต่างๆให้ดีให้กับลูกหลานครับทั้งคนให้และคนรับอ่ะมีความอิ่มเอิบมีความปิติยินดีทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยครับมีความอิ่มเอิบใจดีอกดีใจแล้วก็จิตใจดีขึ้นครับยิ่งคนป่วยจิตใจดีขึ้นเนี่ยจะไม่เพิ่มอายุขัยได้ไงก็นั่นน่ะสิจะไม่เพิ่มบารากะได้ไงบารากะในอายุขัยของเขาถึงแม้ว่าอายุอาจจะไม่เยอะไม่ยาวไกลแต่ว่าเขาอยู่คนอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมนั่นอายุขัยเขามีบารากะไงเขาอยู่อย่างมีความสุขแล้วเขาอยู่ด้วยกับความสุขแต่บางทีบางคนอยู่ทั้งชีวิตอยู่กับระหวาดระแวง อยู่กับความโกรธกิ้วอยู่กับความอิจฉาริษยาถามว่าอายุไขคุณมีความสุขตรงไหนเนี่ย มีทรัพย์สินท่วมหัว
นะมีญาติเครือนญาติพี่น้องก็ไม่มีใครมาเยี่ยมนะมีอะไรนะมีใครต่อใครคุณก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนอื่นนะให้ความสำคัญแต่ตนเองคนเดียวเนี่ยไม่มีความสุขหรอกครับพี่น้องเขาเรียกอะไรอ่ะอนานี่อ่ะเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวอะไรกับฉันอย่างเดียวให้ค่าสำคัญต่อตัวเองอย่างเดียวครับผมอันนี้ถือว่าเป็นคนที่ตัดขาดตัวเองออกจากสังคมแล้วก็ตัวเองก็จะถูกตัดขาดไปด้วยใช่นะเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ว่าท่านนบีส่งเสริมในเรื่องของการอีหม่านการศรัทธานบีว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิดฟันยาซินรอฮิมาฮูใครก็ตามที่ศรัทธาต่อแล้วต่อวันสิ้นโลกให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติให้ดีจับมือกันให้ดีผูกพันกันให้ดีตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องนั้นมีความสบายอกสบายใจมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยมีแต่ความสุขความเขาเรียกอะไรความอบอุ่นไปด้วยความสุขเต็มไปหมดเวลาเรามาเจอกันพบปะกันเชิญครับอาจารย์ครับผมและอีกประการนึงก็คือที่เราเกิดเมื่อกี้นะคือหนึ่งได้ริสกีได้อะไรฮะได้อายุของเขามีบารอกะอายุบารมีบารอกะนะถึงมันจะอายุน้อยมีความไม่มีความสิริมงคลและประการต่อมานะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือมีริสกีที่เพิ่มพูนและประการที่3นั่นก็คือซิกวะซิกรุลฮะซานีบะดัลเมาได้รับการกล่าวขานในเรื่องดีๆหลังจากแม้กระทั่งตายไปแล้วโอ้โหคนคนนี้นะนะฉันไปเขาเป็นคนดีมากเลยนะเป็นคนที่ให้ใส่ใจต่อเครือญาติมีอะไรทะเลเลยใจนะเหมือนทะเลเลยไปญาติคนไหนไปนี่ไม่ต้องห่วงมีให้สามารถให้คำปรึกษาได้มีไปเรื่องเงินเขาให้เงินได้มีอะไรฮะมีความทุกข์ร้อนให้เขาให้ความอบอุ่นได้ถูกกล่าวขานแต่หลายคนนะฮะพอจะไปพูดถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องความดีของเขาไม่รู้ว่าลูกหลานจะเอาเรื่องดีอะไรเพราะอะไรครับเพราะคนคนนั้นโอ้โหมีแต่พูดจาไม่ไพเราะพูดจานะไม่ดีกิริยามารยาทดูถูกคนอื่นใครจะไปพูดถึงอัลลอฮ์อ๋อคนคนนี้หืมอย่าไปสนใจมันนะอย่างนี้แต่นี่พอพูดถึงคนนี้อ๋ออาจารย์คนคนนั้นเขาเป็นคนดีรักเครือญาติรักครอบครัวรักพี่ป้าน้าอาโอ้เขาจะกล่าวถึงขนาดนี้เลยแม้กระทั่งอะไรฮะอาจารย์ตายไปแล้วคนกล่าวขานดังนั้นคนดีๆเนี่ยนะจะมีผู้ที่กล่าวขานเขานะฮะแล้วก็ทำให้บุคคลที่รอบข้างเขาเนี่ยก็จะเป็นนะบุคคลที่มีความสุขไปด้วยแต่เมื่ออะไรครับถ้าหาว่าบางคนอัลลอฮ์นะบ้านใหญ่โตมโหฬารแต่พอไปอยู่ด้วยโอ้โหรู้สึกว่าบ้านเนี่ยแคบนิดนึงเพราะจะขยับตัวไปไหนกลัวว่าจะของบ้านเขาจะว่าเพราะว่าเขา พอเราทำนู่นนิดหน่อยโอ้โหนะติงไปหมดแล้วแต่ติไปหมดเลย ทีนี้เราก็อยู่ว่าอยู่โอ้โหอยู่ไม่อยากอยู่อยากจะไปอยากจะไม่อยากที่จะมาแล้วเนี่ยคนนึงเป็นแบบนี้และอีประการน่ะซุรียะอัศอลิฮะบุคคลที่อะไรฮะเชื่อมสัมพันธ์ที่คือกับเครือญาติจะทำให้ลูกหลานเป็นลูกหลานที่ดีเพราะอะไรฮะเพราะได้รับการขอดุอาจากกีเนี่ยที่เราพูดไปฮะขอดุอาจากกีจากโต๊ะจากป้าจากลุงจากน้าจากอัลลอฮ์จะไม่ดีได้ไงลูกของเราหลานของเราพาไปเยี่ยมพี่สาวของเราพาไปเยี่ยมพี่ชายของเราจะพาไปเยี่ยมลูกของเราลุงของเราว่าไปเยี่ยมป้าของเราถามว่าบุคคลเหล่านั้นจะใจจืดใจดำแม้กระทั่งพูดจาดีๆกับลูกของเราไม่มีนะถูกต้องอันนี้ถือว่าเป็นอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีข้อดีๆเกิดขึ้นในการไปเยี่ยมเยียนเครือญาติโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องครับผมเยี่ยมเยียนเขาดีอกดีใจนะครับบางครั้งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ขอดุอาให้กับลูกหลานอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟะรญะฮูวะกฟิรซุนูบะฮูอัลลอฮุอักบัรเป็นดุอาที่ดีส่งเสริมให้กันอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูยาอัลลอฮ์ได้โปรดทำให้จิตใจของเขาสะอาดนะบ่เออสะอาดวะฮัสซินฟะรญะฮูโปรดรักษาอวัยวะเพศของเขาด้วยเถิดขออภัยอัลลอฮ์ปกป้องพรหมจรรย์ของเขาด้วยเถิดอัลลอฮ์วะกฟิรซุนูบะฮูขออัลลอฮ์ได้ให้อภัยกับเขาด้วยอัลลอฮ์ดูด้วยดีถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ขอเป็นอะไรฮะเป็นภาษาอาหรับ
อัลลอฮ์ขอเอ็งเรียนเก่งนะเอ็งเรียนลูกที่ดีของย่อนะอะไรเนี่ยวันรอเขาภาษาคนแก่นะอัลลอฮ์และเราเนี่ยอาจารย์ฮะอีกประการนึงอยากที่จะให้พวกเราเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแผ่คุมนะถ้าเราเนี่ยผู้เป็นผู้น้อยให้เกียรติต่อผู้เป็นผู้ใหญ่พาลูกของเราพาหลานของเราพาเหลนของเราไปหาโต๊ะหากีหาแชร์นะผู้ที่เป็นรุ่นนะพี่ป้าน้าอาของพวกเราเนี่ยหาพวกเขาถามเป็นยังไงลูกหลานของเราจะที่ผมบอกอ่ะลูกหลานดุริยะจะซอลีฮะด้วยลูกหลานของเราจะได้เป็นคนที่ซอลีฮะเนื่องด้วยจากดุอาของพี่ป้านะอาดุอาของญาติเครือญาติของเราให้กับลูกๆและหลานของเรานี่แหละเนี่ยบางครั้งเราปล่อยปะละเลยในเรื่องแบบนี้นะเอาใจใส่ต่ออะไรนะแต่ครอบครัวของตัวเองไม่สนใจสิ่งที่เป็นเครือญาติของเราน่ะไม่ใส่ใจกับเครือญาติของเราที่อยู่ใกล้ชิดเราบางทีเราถึงบอกว่าเราไปสาพาลูกพาหลานไปเจอเออนี่นะอันนี้มีเป็นอาจารย์ของย่อนะเป็นไปพานู่นไปถึงอาจารย์ว่าเพราะเวลาเดี๋ยวเองเรียนจบนั่นมาหานะเขาสามารถที่จะพาฝากเองเข้าที่นั่นที่นู่นที่นี่ได้เราไปเพื่อหวังประโยชน์อะหวังเพื่อที่จะไปนั่นไปนู่นไปนี่เออไปเยี่ยมคนนั้นเออเดี๋ยวเผื่อเขาจะให้อะไรฮะให้ของขวัญแก่ลูกของเราให้นู่นพานะรอพี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่อิสลามได้สนับสนุนเป็นระดับต้นๆครับผมแต่อิสลามสนับสนุนเรื่องใกล้ตัวเราให้เราทายลูกหลานของเราทำดีต่อเครือญาติกันก่อนถูกต้องให้ความสำคัญกับเครือญาติของเรานะแล้วก็อัตตอฟีกลิตออาติลลาคนที่เยี่ยมญาตินะครับคนที่ให้ความเป็นการเตาฟีกการนะการเห็นพ้องการนะครับทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบผลสำเร็จในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัลฮิฟซุอัลกอตมินัดดิยะการระมัดระวังรักษาเวลาของเราแทนที่จะไปเรื่องที่ไร้ประโยชน์นะเอาลูกของเราเนี่ยบางทีเราปล่อยลูกของเราถ้าหากว่าเราไม่มีกิจกรรมให้ลูกทำลูกเขาจะขับไปแว่นที่นั่นไปตุ้นที่นี่ไปนู่นเออลูกเออเองขับรถเก่งนะเอาพาอาบีเนี่ยไปกับอุมีแล้วก็พี่ๆน้องๆเนี่ยไปบ้านโต๊ะหน่อยนะเองขับรถเก่งเอาไปพากันไปนะเขาถนัดได้เอาให้ความสำคัญกับเขาด้านนี้ให้พาไปเนี่ยเองไปหากีหาโต๊ะหาแชร์นะอย่าลืมสลามแล้วก็ไปขอดุอาด้วยนะว่าเออกีโต๊ะแชร์ขอให้กีมีนะฮะมีอายุขายที่ยืนยาวนะขอให้โต๊ะนะพระอาสุขภาพพลามัยที่ดีนะไปขอดุอาให้แกเขานะสอนลูกสอนแล้วถือโอกาสในการนะบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นสองนะครับทำให้บรรยากาศของครอบครัวของเราไปสู่กับเครือญาติของเราด้วยบางทีนะอาจารย์ฮะแม้กระทั่งอะไรฮะแม้กระทั่งเรากับภรรยาของเราถามว่าใครเป็นตัวเชื่อมเมื่อเราทะเลาะกันเรามีปัญหากันก็คือลูกหลานนี่แหละถูกต้องทำดินละก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเวลาเรานะครับหรือว่าครอบครัวได้ครับผมผัวเมียสามีภรรยาเออเหมือนลิ้นกับฟันเลยนะเหมือนลิ้นกับฟันเวลาทะเลาะกันในบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นกาวใจหรือว่ายาใจก็คือลูกครับผมพี่น้องถ้ายิ่งมีลูกที่ซอและมีลูกที่ดีเนี่ยโอ้เป็นกาวใจเป็นยาใจอย่างดีเลยในการที่จะเยียวยานะระหว่างพ่อแม่โอ้ป้าอาบีมามีอย่าทะเลาะกันเลยนะอะไรก็เพียงแค่คำพูดหวานๆจากลูกที่ซอแล้วเนี่ยใจอ่อนแล้วครับผมบางทีใจอ่อนแล้วอ้าวป้าเนี่ยมาก็ฝากอะไรนะฝากขนมเนี่ยเขาไปปากซอยมาเขาฝากขนมอันนี้มาให้เนี่ยนะเขาบอกฝากสลามแล้วก็ปากมาให้ทั้งที่บางทีเราไปซื้อเองแหละบอกมาซื้อมาให้บอกมาซื้อมาให้มาเขาไม่ให้หนูเอามาให้ครับ อันนี้ก็เป็นก็อาจจะเป็นลูกที่ดีฮะบางทีเรานี่แหละก็อยากที่จะให้พวกเราเห็นค่าความสำคัญคในขณะที่ลูกของหลานของเราเนี่ยนะเป็นกาวใจที่อาจารย์ยูซุฟได้บอกไว้ดังนั้นวะชูรุสาวะตะมะเนียวะซูรูดคนที่มีนะไปเยี่ยมเครือญาติเขาก็ยังมีความรู้สึกที่มีความสุขมีจิตใจที่สงบนะแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับว่าเออเป็นคนที่เอาญาติเนาะเขาจะเป็นโอ้คนเนี้ยเป็นคนที่อดีนะเป็นคนเอาญาติ
ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เวลามาเยี่ยมปุ๊บเวลาคนมาเยี่ยมไปแล้วน่ะโอ้มูฮัมหมัดเนี่ยมันดีนะมันรู้จักญาติผู้ยงผู้ใหญ่มาเยี่ยมเรานะกล่าวในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการชมเชยเนี่ยตรงนี้ถือว่าอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอะไรเขาจะพูดในสิ่งที่ดีกับบุคคลที่อะไรพยายามไปเยี่ยมเครือญาติทำความสัมพันธ์ทำความรู้จักกับญาติทั้งที่อยู่ไกลไปเยี่ยมนะครับผมวันนึงเอาสักครั้งไอ้เพียปีนึงเอาสักครั้งนึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยที่จะได้ใกล้สุดนะทำดีละครับผมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าจะช่วยในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติที่อยู่ไกลๆครับผมพี่น้องบางครั้งพี่น้องเราจะเห็นนะครับเราอะไรนะไปมาทั่วอะไรนะเจ็ดย่านนะอาจารย์ทั่วไปทั่วไทยไปดีกว่าไปมาทั่วทั่วสารทิศนะฮะไปมาทั่วเจ็ดย่านน้ำแล้วนะครับไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกไปทุกที่แต่มีอย่างนึงไม่ได้ไปคือไปบ้านญาติญาติไม่ได้ไปฮะไปเที่ยวมาทุกที่ออกไปถามนี่โอ้ยถ้าฉันไปแล้วนะตรงนั้นตรงนี้มีนั่นไหมนี่แล้วถามว่าไอ้บังอุสมานอ่ะมันเป็นยังไงมันอยู่กับหลานอ่ะไม่รู้เหมือนกันทั้งที่เป็นพี่ชายเราเนี่ยเพราะว่าถามบางอุสไม่รู้เรื่องเป็นยังไงเนี่ยแต่ไปถามที่นั่นไปที่อยุธยาก็รู้จักไปที่ใต้ก็รู้จักไปที่เหนือก็รู้จักหมดรวดทุกตรงนั้นตรงนี้แต่อยู่อย่างเดียวนะฮะพี่ของเราไม่รู้จักน้องของเราเป็นยังไงบ้างไอ้หลานของมันของเราเนี่ยมันถึงไหนก็แล้วมาเรียนอัลลอฮ์พอมาเรียนมาเจอกันที่อัลลอฮ์เฮ้ยจบมหาลัยไปแล้วเหรอนั่นน่ะสิดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้เรานั่นฮะทำความดีนะต่อเครือญาตินะครับกับพวกเรานะฮะดังนั้นอย่าให้นะฮะสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้สอนให้เรานั้นได้อะไรครับให้ทำความดีต่อเครือญาติของเราดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับพวกเราว่ามามินซัมบิลอัดดะรุอัยยุอัจญิลัลลอฮุลิซอฮิบิฮิอัลอุกูบะฟิดดุนยามามายัดดะคิรุละฮูฟิลอาคิเราะห์มินัลบักยวะกอฏอะติรเราะฮิมครับอัลลอฮุอักบัรท่านนบีบอกว่าไม่มีความผิดใดๆที่อัลลอฮ์จะเร่งลงโทษผู้ที่กระทำมันในโลกดุนยาใบนี้พร้อมทั้งสิ่งที่ถูกเตรียมไว้ให้กับเขานะครับในโลกหน้ายิ่งไปกว่าการกดขี่ข่มเหงนะหนึ่งอย่างแรกอย่างแรกนะในดุนยานี่ก็โดนนะการกดขี่ข่มเหงนะและก็โลกอาคิเราะห์ด้วยหนึ่งการกดขี่ข่มเหงสองการตัดสัมพันธ์เครือญาติอัลลอฮ์ท่านนบีกล่าวหนักเนาะตรงนี้มันหนักจริงๆเนื่องจากว่าดุนยานี้ก็พูดว่าง่ายๆว่าทำมาค้าไม่ขึ้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่ชีวิตของเขาล่มจมนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายก็ไม่มีความสุขนะอยู่ความทุกข์นะทรัพย์สินนั่นแหละอาจจะหลงระเริงออกนอกลู่นอกทางเพราะอะไรครับเพราะเราด้วยตัดความสัมพันธ์กับครือญาติไม่เอาใจใส่ต่อเครือญาติและไม่ได้สนใจนะครับว่าเครือญาติอะไรยังไงเป็นยังไงนะไม่สนใจครับงั้นพี่น้องครับผู้เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่าให้การตัดเครือญาติของเราเป็นการผลักไสให้เราออกห่างจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็คือพี่น้องครับตามที่ท่านอาจารย์วิสิตได้พูดมานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงเครือญาติเนี่ยก็สรุปประเด็นหลักๆที่ทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรไม่ปรองดองกันหรือว่าอะไรต่างๆที่ทำการเกิดการทะเลาะเบาะแว้งในระหว่างเครือญาติก็คือประการแรกเลยคือเรื่องทรัพย์สินเงินทองครับผมทรัพย์สินเงินทองนี่แหละเป็นตัวประเด็นหลักที่นะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันครับประการที่สองก็คือในเรื่องของการอิจฉาริษยากันในวงตระกูลครับผมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นไฟที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ย ถ้ามันมีเกิดขึ้นในใจว่าอิจฉาโอ้ยคนนั้นได้ดิบได้ดีจากมะป๋าโอ้ยอิจฉาริษยาแล้วก็ผูกพยาบาทผูกใจผูกเก็บอะไรเงี้ยมันไม่ดีพี่น้องไม่มีประการที่3ก็คือการไม่มีอะไรแค่เยื่อใยขลุ่ยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในระหว่างตระกูลเดียวกันครับผมแต่ว่ามีความเมตตามีความเอื้อทอนกับคนอื่นอันนี้ให้ได้แต่เวลาคนที่เป็นตระกูลในการโอ้ไม่สนใจไม่ใยดีอันนี้คือประเด็นหลักๆที่มัน
จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อะไรห่างไกลจากความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมอัลลอฮฺอาจารย์ยูซุฟได้กล่าวนี่นะครับนะเดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายนะครับว่าท่านนบีได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำความดีต่อเครือญาติของเราเนี่ยแม้กระทั่งนะครับคนที่ตายไปแล้วก็ตามท่านนบีได้กล่าวว่าอินนะอับรอลบิรซิลาตุลวะลาดีอะห์ลิวุดดะติอบีแท้จริงนะครับการกระจันอยู่ที่ดีก็คือการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนรักของพ่อของพ่อแม่ของเราฮะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราเราอาจจะไม่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เพื่อนของเราเพื่อนของพ่อเพื่อนของแม่ของเราเขายังมีชีวิตอยู่เราไปเชื่อมสัมพันธ์ต่อเขาเราไปทำดีต่อเขาและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเราวันนี้นะครับก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับอับดุลอาซิซคำเจริญและก็อาจารย์ยูซุฟมานะในหัวข้อศาสนาอัดดีนุนัสซีฮะศาสนาแห่งการกระตือรือร้นในช่วงของครอบครัวมีสุขก็ต้องจากลากับท่านพี่น้องว่าเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์